นรกลุกลามสู่ฟากฟ้าเตรียมเทคออฟสู่เที่ยวบินวิปโยคที่ทั้งโลกไม่ให้แลนดิ้งEmergency Declaration ไฟคลั่งฝ่านรกชีวะมหึมาภาพยนตร์แอคชั่นระทึกขวัญฟอร์มยักษ์แห่งปีครั้งแรกของเกาหลีใต้กับหนังหายนะบนเครื่องบินสุดระทึกที่จะทำให้คุณลุ้นจนนั่งไม่ติดเก้าอี้ขอบคุณครับขอบคุณครับไประดับความกลัวไปกับเที่ยวบินนรกจากกรุงโซลสู่เกาะฮาวายเมื่อหนึ่งในผู้โดยสารเกิดเสียชีวิตอย่างปริศนาความกลัวเริ่มแพร่กระจายความโกลาหลก่อกำเนิดขึ้นทั้งลำเหล่าผู้โดยสารดวงซวยกว่า150ชีวิตต้องเผชิญหน้ากับความคุ้มข้างขีดสุดกัปตันไม่มีทางเลือกตัดสินใจประกาศเหตุฉุกเฉินและขอลงจอดทันทีแต่หายนะบนเครื่องสร้างความตื่นตระหนกไปทั้งคาบสมุทรเกาหลีและอาจแพร่กระจายสู่หายนะระดับโลกทางการจึงมีคำสั่งชี้ตายเครื่องบินลำนี้ไม่ได้รับอนุญาตให้ลงจอดที่ใดทั้งนั้นความเป็นตายของมนุษยชาติตัดสินด้วยเที่ยวบินนี้ Emergency Declaration คือปรากฏการณ์เทรลเลอร์ระทึกฝาจากโชว์บ็อกซ์ฟิล์มสตูดิโอแถวหน้าของวงการหนังเกาหลีอยู่เบื้องหลังหนังสงครามแยกแผ่นดินเทกุกิและหนังอสูรนรกกลายพันธุ์ The Hostทุ่มทุนสร้าง 28,000 ล้านวอนสูงกว่าเทรนทูปูซานถึง3เท่าทั้งหมดนี้เพื่อเนรมิตคำทำนายชวนสะพรึงของฮันเจริมผู้กำกับที่สร้างชื่อจากหนังอัยการโคตรอหังการ The King ผลงานเรื่องเยี่ยมที่กลายเป็นกระจกสะท้อนผู้มีอำนาจในสังคมตอกย้ำว่าเขาคนนี้เก่งกาจในการผสมผสานความเป็นหนังตลาดเข้ากับความซับซ้อนและปรัชญาที่ล้ำลึกฮันเจลิมเกิดไอเดียสร้างหนังเรื่องนี้มานานกว่า10ปีแต่ด้วยข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีและความเข้าใจของผู้คนที่มีต่อโรคระบาดยังไม่แพร่หลายทำให้บทหนังเรื่องนี้ถูกดองไว้นานจนกระทั่งการมาถึงของไวรัสโควิด-19ภาพที่เขาเคยจินตนาการไว้กลับกลายเป็นความจริงอันโหดร้ายที่ใกล้ตัวอย่างไม่น่าเชื่ออีกทั้งยังเป็นสัญญาณเตือนว่าทั้งโลกพร้อมแล้วกับหนังเรื่องนี้เขามองว่าพื้นที่จำกัดบนเครื่องบินคือการจำลองสังคมแบบย่อส่วนเราติดอยู่ด้วยกันในพื้นที่แคบๆแต่กับรู้สึกโดดเดี่ยวกลายเป็นปัจจัยเพิ่มความตื่นตระหนกในสถานการณ์หน้าสิวหน้าขวานไปอีกระดับปริศนาที่ทุกคนคาใจเกิดอะไรขึ้นบนเครื่องบินกันแน่ไวรัสซอมบี้หรือก่อการร้ายคนดูต้องไปหาคำตอบกันเองในโรงภาพยนตร์แต่สิ่งที่เราบอกได้คือเบื้องหลังงานสร้างสุดทะเยอทะยานที่ดูแลงานสร้างโดยอีมบวอนผู้ออกแบบงานสร้างจากเทรนทูปูซานครั้งนี้เขาขอเล่นใหญ่ลงทุนซื้อตัวเครื่องบินโบอิ้ง777ส่งตรงจากลาสเวกัสนำมาพาแยกส่วนเพื่อใช้เป็นฉากสำคัญของเรื่องพร้อมติดตัวเครื่องเข้ากับกิมบอลขนาดยักษ์จนสามารถหมุนลำได้360องศาเกิดเป็นฉากเครื่องบินเสียการควบคุมสำหรับนักแสดงทุกคนมันแทบไม่ต่างจากการนั่งรถไฟเหาะทุกช็อตที่เกิดขึ้นบนจอถ่ายทำอย่างพิถีพิถันตามสตอรี่บอร์ดที่ผู้กำกับฮันเจริมวางแผนทุกขั้นตอนไว้อย่างละเอียดก่อนจะเริ่มเดินกล้องทุกคนรู้หมดแล้วว่าจะถ่ายมุมไหนตัดต่อยังไงอารมณ์ในซีนต้องทะลุจุดเดือดถึงระดับไหนทุกอย่างต้องแม่นยำตรงตามความเป็นจริงโดยมีนักบินและลูกเรือจากสายการบินแถวหน้าของเกาหลีมาช่วยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกับทางกองทัพอากาศและเจ้าหน้าที่รัฐต่างเข้ามาช่วยให้คำปรึกษาด้านการก่อการร้ายบนเครื่องบินอธิบายว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจริงทางภาคพื้นดินเขาจะรับมือกันอย่างไร Due to a terrorist attack, your landing clearance has been denied. ระดมทีมนักแสดงระดับเฟิร์สคลาสเช็คอินไฟลท์สุดระทึกนำโดยซงคังโฮสุดยอดนักแสดงจากหนังตีแผ่สังคมยอดรางวัล Parasite ชนชั้นปรสิตรับบทเป็นอินโฮตำรวจสืบสวนประสบการณ์โชคโชนผู้กำลังหาทางกอบกู้ไฟนรกจากภาคพื้นดินอีบยองฮอนนักแสดงเจ้าบทบาท
จากหนังล่าล้างแขน I Saw The Devil และยังเป็นเจ้าของบทจอมสังหารใน G.I. Joe รับบทเป็นแจเฮียกคุณพ่อผู้กลัวเครื่องบินแต่ต้องจำใจพาลูกสาวเดินทางไปฮาวายเพื่อหวังรักษาโรคร้ายแต่แล้วความกลัวของเขาทำให้สังเกตเหตุพิรุธจอห์นโดยอนเจ้าของรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานจาก Secret Sunshine รับบทเป็นซุกฮีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่ต้องหาทุกวิถีทางขี้คายสถานการณ์จากภาคอื่นคิมนอมกิลจาก Memoir of a Murderer รับบทเป็นฮยอนซูผู้ช่วยนักบินดวงสวยที่ต้องเอาเครื่องลงอย่างปลอดภัยให้ได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามร่วมด้วยอิมชีวานนักแสดงหนุ่มดาวรุ่งจากซีรีส์ Strangers from Hell รับบทเป็นจินซอกชายปริศนาที่อาจเป็นต้นเหตุของหายนะโลกสะพรึงแต่อย่าจับตาแค่เขาคนเดียวพอผู้กำกับเตือนไว้แล้วว่าวาร้ายตัวจริงของหนังเรื่องนี้ไม่ใช่คนแต่เป็นสถานการณ์เข้าขั้นวิบัติ I'm gonna attack a planeEmergency Declaration ไฟคลั่งฝ่านรกชีวะวาเสียพร้อมเกาหลี4สิงหาคมในโรงภาพยนตร์การันตีความระทึกโดยการรับเชิญให้ร่วมเทศกาลภาพยนตร์คานฟิล์มเฟสติวัลปีล่าสุดชายโชว์นอกสายประกวดตามรอยผลงานลุ้นขึ้นหิ้งอย่าง The Wailing และ Train to Busan กระหึ่มด้วยเสียงปรบมือ Standing Ovation นานถึง10นาทีเต็มหลังหนังจบก่อนจากกันไปบอกพวกเราหน่อยครับว่าคุณคิดว่าเกิดอะไรขึ้นบนเครื่องบินถ้าคุณชอบหนังระทึกขวัญก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดหลากคอนเทนต์สุดเอ็กซ์คลูซีฟเจาะลึกถึงหนังหลากหลายกว่าใครที่เดียวที่โจดอออก Just Do It พิมพ์จารีตภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย